นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนตั้งข้อสังเกตมานิดหนึ่งว่าเสี่ยงการคอร์รัปชันสูงมาก เพราะว่าระยะเวลาการใช้งบประมาณสั้นงบประมาณ3ล้านล้านระยะเวลาเนี่ยก็คือหดเหลือครึ่งพอช่วงท้ายปีงบประมาณเนี่ยแต่ละหน่วยงานราชการเนี่ยจะมีเงินก้อนเหลือเยอะมาก ต้องจับตาตอนนั้นว่ามันจะมีความพยายามที่จะใช้งบไม่หมดนะถึงเวลานั้นเนี่ยแต่ละปีทุกๆปีเนี่ยถ้ามันมีงบค้างท่ออยู่เยอะๆเนี่ยราชการก็จะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างกันแบบรวดเร็วมากไอ้ตรงนี้อันตรายปีนี้ก็ต้องจับตามองนะเพราะว่ามันเหลือเยอะเหลือเยอะมากกว่าปกติฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะคอร์รัปชันมีสูงมากก็ต้องหน่วยงานที่ตรวจสอบคอร์รัปชันก็ต้องทำงานอย่างหนักนะช่วงหลังโดยเฉพาะก่อนสิ้นปีงบประมาณของงบประมาณปี67เนี่ยครับผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าช่วงตั้งแต่ตุลาจนถึงบัดเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณปีเก่าที่มันเหลือเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างการลงทุนภาครัฐอะไรแทบไม่มีเลยฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยที่สภาพัฒน์เคยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยการลงทุนภาครัฐเนี่ยวูบลงเลยเพราะไม่มีงบนะถามว่ากระทบไหมก็กระทบมันกระทบ GDP กระทบหลายอย่างนะ แต่พอหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเงินเยอะมันก็เกิดปัญหาอีกแบบที่อธิบายเมื่อกี้ก็ระวังเรื่องคอร์รัปชันให้ดีครับ